ยวิธีตากผ้าในหน้าฝนอย่างไรให้แห้งไวไม่เหม็นอับปัญหาการซักผ้าในหน้าฝนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆบ้านเลยใช่ไหมล่ะคะไหนเสื้อผ้าที่ซักก็แห้งช้าแดดก็ไม่ค่อยมีนำซ้ำยังทำให้เสื้อผ้าพลอยเหม็นอับไปด้วยวันนี้สุดติ่งจึงมีเคล็ดลับตากผ้าหน้าฝนให้แห้งไวไม่เหม็นอับมาฝากกันค่ะ 1. ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนซักข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆก่อนที่จะตัดสินใจซักผ้าควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศของวันนั้นเสียก่อนเสื้อผ้าจะได้ไม่ต้องเปียกฝนจนต้องเก็บมาซักอีกรอบและทางที่ดีไม่ควรใส่เสื้อผ้าจนหมดตู้แล้วค่อยมาซักนะเมื่อรู้ว่าเสื้อผ้าที่จะใส่ใกล้หมดตู้แล้วควรเว้นช่วงในการซักก่อนเสื้อผ้าหมดสัก 2-3 วันจะดีที่สุดเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะ2. ควรซักผ้าในตอนเช้าจะดีที่สุดถึงแม้ว่าในช่วงเช้าจะมีงานให้ทำเยอะแยะมากมายแต่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การซักผ้ามากที่สุดเพราะแสงแดดและลมอุ่นๆจะช่วยทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเลือกซักผ้าตอนกลางคืนจะทำให้ผ้าเหม็นอับซะมากกว่าดังนั้นควรเลือกซักผ้าในตอนเช้านะคะตากพึ่งแดดพึ่งลมก็จะทำให้แห้งเร็วไม่เหม็นอับแถมยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะ 3. ใช้ไม้แขวนเสื้อตากผ้าในช่วงหน้าฝนแบบนี้การตากผ้าแบบผ้าราวก็ยิ่งจะทำให้ผ้าแห้งช้ามากดังนั้นลองหันมาตากผ้าด้วยไม้แขวนเสื้อดูรับรองว่าจะช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ 4. ตากผ้าอย่าให้ติดกันมากการตากผ้าก็ควรจะเว้นระยะห่างที่พอดีเพื่อจะได้ช่วยให้ผ้าแห้งเร็วทันใจเพราะถ้าหากตากผ้าติดกันจนไม่มีช่องลมให้ผ่านเข้าไประหว่างผ้าก็จะทำให้ผ้าแห้งช้านั่นเองค่ะ 5. ตากผ้าในบ้านควรเปิดประตูหน้าต่างเมื่อจำเป็นที่จะต้องตากผ้าในบ้านด้วยสภาพอากาศด้านนอกที่ฝนตกพรำๆแถมไม่มีแดดอีกต่างหากดังนั้นการตากผ้าในร่มหรือตากผ้าในบ้านควรที่จะเปิดประตูหน้าต่างด้วยเพื่อที่จะให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าอับชื้นจนเกิดปัญหาเชื้อราตามมาและยังช่วยลดกลิ่นอับได้อีกด้วยค่ะ 6. ควรบิดและสะบัดผ้าก่อนตากไม่ว่าจะปั่นผ้าจนแห้งเรียบร้อยแล้วหรือซักแบบไม่ได้ปั่นก็ตามวิธีที่จะช่วยให้ผ้าแห้งเร็วอีกอย่างก็คือการสะบัดผ้าเพราะการบิดและการสะบัดผ้านั้นจะเป็นการเอาน้ำส่วนเกินออกอีกครั้งจากนั้นก็ค่อยใส่ไม้แขวนเสื้อตากแค่นี้ก็จะช่วยให้ผ้าแห้งเร็วแล้วล่ะค่ะ 7. ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มจะมีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นอับได้เป็นอย่างดีแถมยังช่วยให้ผ้านุ่มอีกต่างหากแต่ทว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มยังมีดีมากกว่านี้นะนั่นก็คือช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นสืบเนื่องจากสารในน้ำยาปรับผ้านุ่มจะทำการเคลือบเส้นใยของผ้าพร้อมกับถ่ายเทน้ำจากผิวผ้าออกสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดีดังนั้นทุกครั้งที่ซักผ้าควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มร่วมด้วยเพราะจะช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นแถมยังช่วยลดปัญหากลิ่นอับในช่วงหน้าฝนแบบนี้ได้ดีอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ